ชาวเน็ตวิเคราะห์ปมหนุ่มสอนรามอยากขาดติ๊กคาดอาจจะเป็นแบบนี้จากประเด็นการหย่าแก้เคล็ดไปไปมาตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันจริงๆค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และภรรยาสาวติ๊กกนิษฐรินทร์ที่ล่าสุดนะคะหนุ่มสอนรามออกมาประกาศพร้อมกับโชว์เอกสารการหย่าขาดกับภรรยาติ๊กเรียบร้อยแล้วค่ะและวอนไปถึงเจ้าหนี้ทุกท่านที่มาทวงหรือว่าติดต่อใดๆให้ไปตามที่อดีตภรรยาเท่านั้นเพราะตนกับลูกสาวและแม่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ติ๊กก็ได้ออกจากบ้านหลังนั้นไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งคู่จะยังคงทำหน้าที่พ่อกับแม่ของน้องวีจิตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารไว้ทั้งนี้นะคะภรรยาติ๊กก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวของอดีตสามีว่าหนูปิดหนี้ไปแล้วนะคะ 36,000 จ่ายไปแล้วนะคะขอบคุณคุณก่อนที่คอมเมนต์นี้จะถูกลบหายไปค่ะงานนี้ก็ทำเอาทุกคนต่างก็สับสนนะคะว่าการเซ็นใบหย่านี่คือการแก้เคล็ดตามที่เคยเป็นข่าวหรือเปล่าเอหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะและขณะที่บางรายนะคะวิเคราะห์ว่าการหย่าของทั้งคู่นั้นหย่าเพราะเมียชอบก่อหนี้เลยต้องไม่ให้กระทบกับทรัพย์สินรวมของสามีภรรยาบางก็ว่าหย่าเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้หรือธนาคารมายุ่งเกี่ยวกับเงินผัวค่ะทำธุรกิจมันมีข้อดีตรงนี้กฎหมายหย่าร้างจะมาให้อีกคนรับผิดชอบไม่ได้หรือจะเป็นหย่ากันแต่ยังไม่เลิกกันเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินฝ่ายชายได้กลับไปคบกันแบบไม่จดทะเบียนสมรสทั้งนี้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของบรรดาชาวเน็ตเพียงเท่านั้นค่ะส่วนสาเหตุจริงๆจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปละค่ะ